อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำแทบจะทุกปีนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้คือจะมีคนเนี่ยไปขโมยลูกนกเงือกหัวแรดนะครับบนเทือกเขาบูโดนะครับเพราะว่าตอนนี้เองแม่นกเงือกก็จะออกไปหาอาหารลูกนกเงือกที่อยู่ในโพรงนะครับไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับก็มีคนไปขโมยถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลยครับค่ะเรื่องนี้นะคะที่นักวิชาการค่ะทางผู้ช่วยนักวิจัยโครงการศึกษาระบบนิเวศวิทยาของนกเงือกคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลคุณนูรีฮันอดุลีนะคะบอกว่าที่ผ่านมาเฝ้าติดตามวิถีชีวิตของนกเงือกในช่วงฤดูผสมพันธุ์แล้วก็การออกลูกบนเทือกเขาบูโดที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสจนกระทั่งวันนี้ล่ะค่ะที่เขาขึ้นไปปีนสำรวจโพรงนกเงือกหัวแรดเบอร์29ก็อยู่บนเขาปูลาเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาบูโดนี่แหละค่ะปรากฏว่าปีนขึ้นไปดูสังเกตเห็นคุณผู้ชมมีความผิดปกติเกิดขึ้นคือเขาได้ยินเสียงพ่อแม่นกร้องอยู่ห่างๆแต่ว่าไม่ยอมบินลงมาป้อนอาหารก็เกิดความสงสัยนะคะทำไมก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆต้นกาลอก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของนกเงือกหัวแรดปรากฏสิ่งที่เขาไปเจอคุณผู้ชมเป็นร่องรอยคนค่ะคือใช้ไม้ปีนขึ้นไปที่ปากโพรงอยู่สูงขึ้นไป15เมตรปากโพรงเห็นชัดเจนเลยว่ามีของมีคมไปแซะมีตาข่ายดักนกตกอยู่ที่พื้นก็เลยรู้วินาทีนั้นเลยว่าลูกนกนะคะที่อยู่ในโพรงมีคนล้วงเอาไปแล้วครับเธอก็เลยเดินทางไปแจ้งความนะครับเพื่อลงบันทึกประจำวันที่สภ.ปาเจาะนะครับแต่ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองไม่รับแจ้งความนะครับแล้วก็บอกกับเธอบอกว่าเธอไม่ใช่เจ้าของนกเงือกที่ถูกขโมยไปแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าถ้าเธอแสดงตัวเป็นเจ้าของก็ถือว่ามีความผิดเพราะว่านกเงือกถือเป็นสัตว์สงวนไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้ครับถ้าเกิดปัญหาขึ้นอย่างนี้จะแก้ไขกันอย่างไรนะครับโดยทางคุณปรีดาเทียนส่งรัศมีเจ้าหน้าที่โครงการศึกษาระบบนิเวศวิทยาของนกเงือกคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็บอกว่าช่วงนี้ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อถือเป็นช่วงแห่งความเป็นความตายของนกเงือกเลยคุณนิการเพราะว่าตอนนี้นะครับลูกนกเนี่ยเขาก็จะอาศัยอยู่ในโพรงแม่นกก็จะคอยออกไปหาอาหารก็คนที่เข้าไปขโมยเขาก็จะใช้จังหวะนี้นะครับไปขโมยนกเงือกนะครับก็จับไปทำเป็นอาหารนะครับนำลูกนกไปขายแล้วก็เป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าด้วยครับเป็นการตัดไม้ทำลายป่าของกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ครับค่ะต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าประเทศไทยเรามีนกเงือกอยู่13ชนิดด้วยกันซึ่งนอกเหนือจากที่จะเป็นสัตว์สงวนแล้วยังมีความสำคัญกับการรักษาระบบนิเวศด้วยนะคะก็จะมีหน้าที่ช่วยกระจายพันธุ์ไม้ไปคุมประชากรที่เป็นสัตว์เล็กถือว่าสำคัญมากจริงๆกับระบบนิเวศที่เป็นป่าดิบเมืองร้อนของบ้านเรานะคะ